คลิปนี้มีเหรียญมาให้ชม3เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่มีจุดสังเกตเหมือนกันนะครับ2จุดนะครับจุดแรกก็คือเป็นเหรียญที่มีน้ำหนักเท่ากันทั้ง3เหรียญนะครับก็คือมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.00 กรัมนะครับแล้วก็อีกคุณสมบัติที่เหมือนกันก็คือแม่เหล็กดูดติดทั้ง3เหรียญนะครับดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะครับปีพ.ศ.2557นะครับอันนี้ก็คือน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.00 กรัมนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญ1บาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเป็นเหรียญ1บาทรุ่นใหม่นะครับเหรียญนี้น้ำหนัก3กรัมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดแต่ว่ามีความพิเศษก็คือเป็นเหรียญที่ปั๊มด้านเดียวนะครับอันนี้ด้านหัวปั๊มแต่ว่าด้านก้อยไม่ได้ปั๊มนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่2นะครับส่วนเหรียญที่3นะครับเป็นเหรียญ1บาทของในหลวงรัชกาลที่10เช่นเดียวกันนะครับปีพ.ศ.2561น้ำหนัก 3.00 กรัมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดเช่นเดียวกันแต่ว่าเหรียญนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมีด้านก้อยแล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นด้านก้อยในลักษณะแบบนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับ3เหรียญนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับ